Hãy subscribe cho ทำมันจะอร่อยกว่าถ้าเช่าที่มีคนไทยเหมือนกันนะเจ้าก็งั้นไม่มีคนไปเดินไงมีคนไปเดินแล้วถ้าเช่าก็แพงเขารู้สึกว่าเขาไอ้นี่แหละครับเขาประกาศปิดแล้วสองปีที่แล้วมั้งหั่นรอไว้เลยอะฮะค่ะพี่อ๋อแล้วก็ตักใส่ถุงเตรียมไว้เลยอืมแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะๆทำไมทันใช่ไหมจอดรถซื้อเลยมันไม่ทันโอเคเข้าใจเลยจังหวะเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่รู้จะจอดตรงไหนมันไปไม่เป็นรถมาเนี้ยสั่งครบก็ได้เลยไม่ต้องรอนานต้องมีใครรอใครเลยพี่ไม่กินหรอเดี๋ยวผมถ่ายก่อนครับ อร่อยนะต่อเชื้อฝากทุกเลย